Hey Sunny-san, welcome to the main channel. Hope us out here, Brahman ear. สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วค่ะกับพอดแคสต์นะคะเอพิโซด2ค่ะในวันนี้นะคะอันจะมาพูดถึง Fun Facts About Sweden ก็คือเกร็ดความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวกับประเทศสวีเดน15ข้อค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่อันจะไปพูดถึงเรื่องพวกนี้เนี่ยแอนอยากจะขอให้เพื่อนๆเนี่ยมีความสุขมากๆนะคะหวังอะไรก็ได้ดังหวังค่ะเพราะว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะถึงปีใหม่กันแล้วค่ะในภาษาสวีเดนนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะพูดว่าสวัสดีปีใหม่นะคะเราก็จะพูดว่า God nytt år God nytt år ก็จะแปลว่า Happy New Year หรือว่าสวัสดีปีใหม่นั่นเองค่ะยังไงแล้วเนี่ยแอนก็ Happy New Year God nytt år ให้เพื่อนๆทุกคนนะคะเพื่อนๆทราบกันไหมคะว่าในประเทศสวีเดนเนี่ย 63% ของประเทศนะคะจะปกคลุมไปด้วยป่าไม้นั่นเองค่ะพูดง่ายๆก็คือ2ใน3ของประเทศหรือว่าพื้นที่ประเทศนะคะยังเป็นป่าไม้อยู่นั่นเองค่ะและประเทศสวีเดนนะคะก็ยังถือว่าเป็น the greenest country in the world ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งในโลกที่มีพื้นที่สีเขียวเยอะที่สุดนั่นเองค่ะนอกเหนือจากที่ประเทศสวีเดนเนี่ยจะมีป่าไม้ครอบคลุมถึง 63% นะคะประเทศสวีเดนเนี่ยก็ยังถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความสะอาดมากที่สุดในโลกด้วยค่ะชาวสวีเดนนะคะรวมไปถึงชาวสแกนดิเนเวียนโดยปกติทั่วไปเนี่ยเขาก็จะรักษาความสะอาดกันมากเลยค่ะไม่ใช่แค่รักษาความสะอาดในบ้านของเขาเท่านั้นนะคะชาวสวีเดนส่วนใหญ่นะคะจะเป็นคนที่รักษาสิ่งแวดล้อมมากๆเลยค่ะเขาจะไม่ค่อยทิ้งขยะแบบสมมติไปเดินป่าหรือไปแคมปิ้งใช่ไหมคะเขาก็จะเหมือนหลังจากที่แคมปิ้งเสร็จเนี้ยเขาก็จะต้องเก็บขยะทุกอย่างกลับมานะคะแล้วก็เก็บไปทิ้งนั่นเองค่ะคนส่วนใหญ่นะคะจะค่อนข้างรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะและเขาเนี่ยจะชอบรีไซเคิลด้วยค่ะคือเขาสามารถรีไซเคิลทุกอย่างได้เลยนะคะแอนเคยพูดในคลิปของแอนใน YouTube นะคะว่าประเทศสวีเดนเนี่ยมีการนำเข้าขยะเข้ามาจากต่างประเทศนะคะเพื่อที่จะนำเอาขยะนี้ล่ะค่ะมาเผาเป็นพลังงานความร้อนแล้วก็กระจายไปสู่บ้านเรือนนั่นเองค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่แอนอยากจะมาแชร์กับเพื่อนๆก็คือในช่วงเดือนจุลายน์มึงกรกฎานะคะใน City of Malmö นะคะก็คือเมืองมัลเมอร์เนี่ยเขาได้มีเหมือนกับว่าเป็นแคมเปญตัวหนึ่งออกมาเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันรักษาความสะอาดใช่ไหมคะเขาก็จะสร้างถังขยะค่ะที่พูดได้เพราะว่าเวลาที่เราเนี่ยทิ้งขยะไปใช่ไหมถังขยะก็จะพูดกลับมากับเราค่ะว่าขอบคุณนะฉันอยากได้ขยะมากขึ้นอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะถังขยะนะคะก็จะพูดแบบนี้ค่ะนอกเหนือจากการที่ประเทศสวีเดนเนี่ยเป็นประเทศที่มีความสะอาดมากที่สุดในโลกนะคะประเทศสวีเดนเนี่ยก็ยังมีพื้นที่ที่ใหญ่เป็นอันดับที่5ของยุโรปด้วยค่ะถ้าเปรียบเทียบกับประชากรแล้วเนี่ยก็คือถือว่าน้อยมากนะคะเปรียบเทียบกับพื้นที่ในประเทศสวีเดนค่ะถึงแม้ว่าประเทศสวีเดนนะคะจะมีประชากรที่น้อยมากแต่ก็มีบริษัทใหญ่ๆติดอันดับโลกหลายบริษัทเลยค่ะบริษัทใหญ่ๆนะคะที่เราเนี่ยทราบกันทั่วไปแล้วอย่างเช่นไอเกียนะคะก็คือหลายๆคนเนี่ยอาจจะทราบกันแล้วเป็นบริษัทเฟอร์นิเจอร์นะคะในภาษาสวีดิชเนี่ยเราจะออกเสียงว่าอิเกียนั่นเองค่ะหรือแม้แต่เอริกสันนะคะก็จะเป็นของประเทศสวีเดนค่ะแล้วก็ยังมีนะคะ H&M นะคะที่ภาษาสวีดิชเนี่ยเราจะออกเสียงว่า Hennesumarius หรือว่า H&M นะคะนอกเหนือจาก IKEA เอริกสันและ H&M นะคะก็จะมีบริษัทก็คือ Electrolux นั่นเองค่ะก็คือเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าที่ในภาษาสวีดิชเนี่ยเราจะออกเสียงว่า Electrolux นั่นเองค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะก็ยังมีบริษัท Spotifyนะคะที่เป็นของสวีเดนด้วยค่ะหรือแม้แต่บริษัท Security นะคะที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกก็คือ Securitas ก็ยังเป็นของประเทศสวีเดนเลยค่ะนอกเหนือจากประเทศสวีเดนเนี่ยจะเป็นต้นกำเนิดของบริษัทยักษ์ใหญ่หลายๆบริษัทนะคะประเทศสวีเดนเนี่ยก็ยังเป็นประเทศที่มี Art Exhibition
Exhibition ที่ยาวที่สุดในโลกด้วยค่ะซึ่ง Art Exhibition นี้นะคะจะมีความยาวเนี่ย110กิโลเมตรค่ะหลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะทำไมยาวจังเลยแล้วมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะก็ที่สตอกโฮล์มนะคะในทุกๆ Metro Station นะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมี Artinstallation นะคะก็จะมีเหมือนการวาดภาพหรือว่า painting หรือว่า graffiti นะคะเกือบทุกสถานีเลยค่ะพูดง่ายๆก็คือประมาณ 90% ของ metro station นะคะก็จะมีงานศิลปะของ artist ที่มากกว่า150คนเลยค่ะที่มาช่วยสร้างสรรค์งานศิลปะบน metro station ค่ะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีโอกาสได้ไปสต็อกโฮล์มนะคะก็ลองนั่งรถไฟนะคะไปทุกๆ metro stationเราก็จะเห็นว่าแต่ละเมโทรสเตชันนะคะก็จะมีความแตกต่างทางด้านศิลปะแล้วก็ความสวยงามแตกต่างกันไปค่ะเมื่อกี้นะคะอันได้เกริ่นไปแล้วว่าประเทศสวีเดนเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีประชากรน้อยนะคะแต่ว่าเขาก็ยังมีบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศสวีเดนใช่ไหมคะนอกเหนือจากบริษัทยักษ์ใหญ่พวกนี้แล้วเนี่ยประเทศสวีเดนนะคะก็ยังถือว่าเป็นประเทศที่มีการจดสิทธิบัตรทางด้านปัญญาสูงที่สุดในยุโรปด้วยค่ะสิทธิบัตรที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงมากๆก็อย่างเช่นเทรตาพักนะคะเราอาจจะเคยเห็นโลโก้ตัวนี้นะคะในพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นแพคเกจจิ้งนะคะกล่องนมอะไรพวกนี้ที่เป็นรูปสามเหลี่ยมนั่นแหละค่ะเทรตาพักเนี่ยก็จะมาจากประเทศสวีเดนค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงนะคะก็คือ Dynamite ค่ะก็คือ Alfred Nobel นะคะที่เหมือนเขาให้รางวัลโนเบลทุกๆปีเนี่ยก็มาจากคนนี้เองค่ะอัลเฟรดโนเบลเขาได้จดสิทธิบัตรจอยนาไมค์ค่ะและสิทธิบัตรอีกอย่างนึงนะคะที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงก็คือเพสเมเกอร์นั่นเองค่ะก็คือเครื่องกระตุ้นหัวใจนั่นเองค่ะในประเทศสวีเดนนะคะถึงแม้ว่าจะมีประชากรที่ค่อนข้างน้อยใช่ไหมคะแต่ว่าชาวสวีเดนเนี่ยจะชอบช่วยเหลือประเทศอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเงินบริจาคอาหารหรืออะไรต่างๆนะคะการบริจาคของชาวสวีเดนเนี่ยจะมากกว่า 1% ของ GDP ของประเทศเลยค่ะถ้าจะพูดให้เห็นภาพนะคะอย่างเช่นว่าในปี2021เนี่ย GDP ของประเทศสวีเดนเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 600,000 ล้าน US ดอลลาร์ถ้าเกิดว่าบริจาคมากกว่า 1% ของ GDP เนี่ยก็แสดงว่าเป็น 1% ของ 600,000 ล้าน US ดอลลาร์เนี่ยถือว่าเป็นจำนวนเงินบริจาคที่ค่อนข้างมากเลยทีเดียวค่ะและเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงเกี่ยวกับประเทศสวีเดนนะคะก็คือมูสนั่นเองค่ะมูสก็จะถือว่าเป็น National Pride of Sweden นะคะชาวสวีเดนเนี่ยจะค่อนข้างภูมิใจกับการที่มีมูสเยอะมากเลยนะคะในประเทศสวีเดนเนี่ยมูสที่เหมือนเป็นมูสที่แบบไม่ใช่มูสเลี้ยงอะมูสที่เป็นมูสป่านะคะก็จะมีอยู่ประมาณ 300,000 ถึง 400,000 ตัวเลยค่ะบางทีเวลาที่แอนเนี่ยเดินเล่นในป่าใช่ไหมคะแอนก็มีแบบเห็นมูสเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันเยอะมากๆเลยค่ะและมูสนะคะก็ยังเป็นเหมือน national delicacy ด้วยค่ะก็คือเหมือนแบบชาวสวีเดนเนี่ยเขาก็จะทานมูสด้วยเหมือนกันค่ะเนื้อของมันเนี่ยก็คือไม่ค่อยมีมันมากเท่าไหร่ก็ค่อนข้างอร่อยเหมือนกันนะแอนก็ชอบทานเหมือนกันค่ะนอกเหนือจากมูสนะคะที่ประเทศสวีเดนเนี่ยค่อนข้างจะแบบภูมิใจนะคะในประเทศสวีเดนเนี่ยก็ยังถือเป็นประเทศหนึ่งในโลกที่มีภาษีรายได้สูงที่สุดนั่นเองค่ะภาษีรายได้ของประเทศสวีเดนนะคะสูงที่สุดของปี2022เนี่ยอันได้เช็คมาแล้วค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ 61% เลยค่ะเพื่อนๆค่อนข้างสูงเลยเนาะเหมือนแบบคิดดูสิถ้าเกิดเราได้เงินเดือน100,000ใช่ไหมเราต้องเสียภาษีให้รัฐบาล 61% น่ะเราก็เหลือแค่39 บาทเพื่อที่จะใช้สอยในชีวิตประจำวันของเราอ่ะคือมันถือว่าค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะแต่คนที่จะจ่ายประมาณ60%กว่าเนี่ยก็คือฐานเงินเดือนหรือว่ารายได้เขาเนี่ยจะต้องค่อนข้างสูงนิดนึงนั่นเองค่ะมันอย่างตัวอันเองเนี่ยแอนจ่ายอยู่ที่ประมาณ32% เองค่ะก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเปรียบกับที่เมืองไทยเนี่ยก็จะค่อนข้างเยอะนิดนึงค่ะนอกเหนือจาก income tax นะคะก็คือภาษีรายได้เนี่ยจะสูงแล้วใช่ไหมคะ VAT
ในประเทศสวีเดนเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างสูงมากที่สุดในโลกเหมือนกันค่ะก็คือ VAT ตัวนี้นะคะในประเทศสวีเดนเนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณ 25% นั่นเองค่ะถ้าเปรียบกับประเทศไทยนะคะเท่าที่อันจำได้รู้สึกว่าประมาณ 7% ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยทราบว่า VAT นะคะเท่าไหร่เนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาได้ค่ะคือถ้าแบบ 7% ในเมืองไทยกับ 25% ในสวีเดนอันว่าไปอยู่เมืองไทยก็น่าจะดีกว่าเนาะเพราะว่าเสียVATน้อยกว่านั่นเองค่ะแต่ 25% VATตัวนี้นะคะก็คือเป็นเหมือน general tax rate ค่ะก็คือไม่ใช่ว่าสินค้าทุกอย่างเนี่ยจะ 25% นะคะจะมีกรณียกเว้นค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นพวก goods and services นะคะก็พวกเหมือนอาหารหรือว่าเครื่องดื่มเนี่ยก็จะมีVATอยู่ที่ 12% ค่ะเพราะว่าเขาก็คิดแล้วแหละว่าถ้าเกิดว่าสูงเกินไปใช่ไหมค่าของชีพหรือว่าเหมือนเวลาเราไปซื้อข้าวซื้ออาหารหรือทานอาหารข้างนอกเนี่ยก็อาจจะแบบมีค่าใช้จ่ายสูงเขาก็เลยรัฐบาลนะคะก็ลด goods and services เนี่ยมาเป็น 12% นั่นเองค่ะนอกเหนือจาก goods and services นะคะก็จะมี VAT อีกตัวหนึ่งนะคะที่เราเนี่ยจะเสียแค่ 6% เท่านั้นเองค่ะก็คือจะเป็น VAT นะคะที่เกี่ยวกับ newspapers magazines book หรือว่า passenger transport นะคะก็พวกเหมือนทิเก็ตเหมือนแบบว่าตั๋วเครื่องบินตั๋วบัสตัวรถไฟนะคะหรือว่าเป็นหนังสือแมกกาซีนอะไรพวกนี้ VAT มันก็จะอยู่ที่ 6% นั่นเองค่ะนอกเหนือจากการที่ชาวสวีเดนเนี่ยจะต้องเสียภาษี Income Tax และ VAT เนี่ยที่ค่อนข้างสูงมากที่สุดในโลกแล้วนะคะแต่ว่าการที่เราเนี่ยเป็น Swedish Citizen เนี่ยก็ยังมีข้อดีค่ะเพราะว่า Swedish Passport เนี่ยถือว่าเป็นอันดับ5 Passport ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกค่ะเพราะว่าชาวสวีเดนสามารถเข้าประเทศได้นะคะ133ประเทศทั่วโลกโดยที่ไม่ต้องการวีซ่าเลยค่ะนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทำให้ใครหลายๆคนเนี่ยอยากจะได้ Swedish citizens หรือว่าได้ถือ Swedish passport ด้วยค่ะนอกเหนือจากการที่มี passport ที่ทรงอิทธิพลแล้วใช่ไหมคะในประเทศสวีเดนเนี่ยก็ยังมี hipster neighborhood นะคะที่ hipster เนี่ยเขาจะมา hang out กันนั่นเองค่ะหลายๆคนก็อาจจะเคยได้ยินคำนี้แล้วนะคะเพราะว่าช่วงหลังๆตอนที่แอนแบบได้กลับมาเยี่ยมเมืองไทยเนี่ยคำว่า hipster นะคะก็ค่อนข้างมีการใช้กันบ่อยมากเลยค่ะซึ่งในสต็อกโฮล์มนะคะจะมีเหมือนเป็นdistrict เขาเรียกว่าอะไรล่ะอำเภอหรอ district เนาะประมาณอย่างเงี้ยค่ะที่เรียกว่า Södermalm ที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงค่ะติดอันดับ15 coolest neighborhoods in the world นะคะใน Södermalm เนี่ยก็คือถ้าเกิดเราอยู่สต็อกโฮล์มใช่ไหมคนส่วนใหญ่เขาก็จะรู้กันเลยว่าถ้าเกิดว่าแบบเราอยู่ที่ Södermalm เนี่ยเราต้องเป็นพวก hipster แน่เลยเพราะว่า area ของ Södermalm นะคะก็จะมีร้านอาหารมีคาเฟ่แล้วก็มี independent shops ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชอบเกี่ยวกับสินค้า vintage นะคะแล้วก็ได้ไปสต็อกโฮล์มเนี่ยยังไงเราก็อย่าลืมแวะไปที่ Södermalm area ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ทราบว่าจะไปยังไงนะคะก็ติดต่อแอนมาได้ค่ะแอนขออาสาเป็นไกด์เลยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยแอนก็จะชอบไปดูเสื้อมือสองหรือว่าวินเทจช็อปแถวเซอร์ดามามเหมือนกันค่ะนอกเหนือจากฮิปสเตอร์แอเรียในเซอร์ดามามแล้วนะคะประเทศสวีเดนเนี่ยก็ยังเป็นประเทศที่มีการคิดค้นนิโคตินรีเพลซเมนต์กัมนั่นเองค่ะหรือที่ในภาษาสวีเดนเนี่ยเราจะเรียกว่าสนูสนั่นเองค่ะมันก็จะเป็นเหมือนกล่องกลมกลมนี่แหละค่ะเหมือนแบบเหมือนกล่องหมากฝรั่งอะแต่จริงๆอะมันเป็นกล่องที่ใส่นิโคตินนั่นเองค่ะมันก็จะเหมือนเวลาเราแกะออกมาใช่ไหมมันก็จะเป็นมันทุงเล็กๆที่เป็นนิโคตินนะคะแล้วก็ชาวสวีเดนเนี่ยจะใช้นิโคตินตัวนี้นะคะยัดเข้าไปในปากค่ะตรงเหงือกนั่นเองค่ะเพื่อที่จะเหมือนแบบว่าคือพอเราเลิกสูบบุหรี่ใช่ไหมแต่ว่าตัวเราเนี่ยยังต้องการนิโคตินอยู่พอเราใส่เข้าไปในปากเนี่ยเราก็จะเหมือนแบบว่ามีนิโคตินไหลเข้าไปในเส้นเลือดของเรานั่นเองค่ะแต่ว่าการที่เราใช้มากเกินไปก็ไม่ดีนะคะเพราะว่าเพื่อนแอนบางคนเนี่ยคือใช้บ่อยมากจนแบบเราสังเกตได้เลยว่าแบบตรงโพรงตรงเหงือกของเขาว่าเป็นรูเข้าไปเลยเพราะว่าการจากการ
การที่เขาเนี่ยใช้นิโคตินตัวนี้เข้าไปนั่นเองค่ะนิโคตินตัวนี้นะคะหรือที่เราเรียกว่าสนุสเนี่ยก็คือส่วนใหญ่เนี่ยเราจะหาได้เฉพาะในสวีเดนหรือว่าสแกนดิเนเวียนเท่านั้นเองค่ะอันจำได้ว่าตอนที่อันอยู่เซี่ยงไฮ้เนี่ยมันจะมีร้านนึงอ่ะที่เป็นร้านขายสนุสโดยเฉพาะและร้านเนี้ยก็จะมีแต่ชาวสวีเดนหรือว่าชาวสแกนดิเนเวียนไปซื้อสนุสค่ะเพราะว่าเหมือนต่างประเทศเขาก็ยังไม่ได้รู้จักสนุสมากใช่ไหมคะแต่ว่าตอนเนี้ยก็เริ่มมีการใช้กันมากขึ้นแล้วค่ะนิโคตินเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ค่อยเฮลตี้เท่าไหร่ใช่ไหมคะซึ่งจะมีอีกอย่างนึงค่ะที่ไม่ค่อยเฮลตี้นะคะแต่ว่าอร่อยมากเลยค่ะก็คือ McDonald's นั่นเองค่ะในประเทศสวีเดนนะคะถือว่าเป็นประเทศที่มี McDonald's นะคะมากที่สุดในยุโรปเลยค่ะเพื่อนๆถ้าเกิดเปรียบเทียบตามประชากรนะคะก็คือ per capita นั่นเองค่ะอันก็ไม่คิดมาก่อนเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศสวีเดนเนี่ยจะมี McDonald's ค่อนข้างเยอะถ้าเปรียบกับประชากรใช่ไหมคะแต่ว่าพอแอนมานึกดูแล้วเนี่ยมันก็อาจจะจริงนะคะเพราะว่าอย่างเช่นถนนเส้นนึงใช่ไหมถ้าเกิดว่าเป็นถนนเส้นที่ยาวๆเนี่ยเราอาจจะเห็น McDonald's นะคะต้นซอยกลางซอยแล้วก็ท้ายซอยได้เลยค่ะมันก็เหมือนในประเทศไทยที่มี7-Eleven ค่อนข้างเยอะนะคะคือแบบเยอะมากๆเลยมันก็คล้ายๆกับ McDonald's ที่ประเทศสวีเดนนั่นเองค่ะในประเทศสวีเดนเนี่ยในช่วงฤดูหนาวเนี่ยแสงแดดจะไม่ค่อยมีค่ะอย่างเช่นแอนอยู่สตอกโฮล์มใช่ไหมแอนก็จะได้เห็นแสงแดดแค่ประมาณ 5-6 ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นก็จะมืดหมดเลยถ้าเกิดว่าเป็นคนที่อยู่ทางภาคเหนือของสวีเดนเนี่ยก็คือจะมืดตลอดทั้ง24ชั่วโมงเลยค่ะถ้าเกิดว่ามันมืดเกินไปใช่ไหมคนก็จะเป็นแบบว่า more depressed แล้วก็ทำให้เครียดแล้วก็เหมือนแบบสุขภาพไม่ดีอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะรัฐบาลเนี่ยได้เห็นความสำคัญของจุดนี้ใช่ไหมคะเขาก็เลยเหมือนกับว่าติดตั้งนะคะ light boxes นะคะในที่ bus stop ค่ะเพื่อที่จะให้คนเนี่ยได้เหมือนกับว่า relaxing แล้วก็ enjoy นะคะ daylight ที่เวลาที่เขาเนี่ยรอรถบัสนั่นเองค่ะแอนก็รู้สึกว่าเขาก็ค่อนข้างสนใจประชากรของเขานะคะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่า install light box เนี่ยมันก็จะทำให้คนแบบว่าอาจจะ happy ขึ้นก็ได้เพราะว่ามีแสงสว่างมากขึ้นนั่นเองค่ะและข้อมูลอันสุดท้ายที่แอนจะมาพูดถึงในวันนี้เกี่ยวกับประเทศสวีเดนนะคะถ้าพูดถึงแสงเหนือเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดถึงประเทศนอร์เวย์ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในประเทศสวีเดนเนี่ยก็ยังมีแสงเหนือเหมือนกันค่ะและถ้าเกิดว่าในช่วงหน้าหนาวเนี่ยถ้าอากาศดีๆนะคะเราก็จะสามารถเห็นแสงเหนือได้ด้วยค่ะนี่ก็เป็นเกร็ดความรู้ทั่วไป15ข้อเกี่ยวกับประเทศสวีเดนนะคะยังไงแล้วเนี่ยแอนหวังว่าข้อมูลพวกนี้นะคะก็คงจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่อาศัยอยู่ในประเทศสวีเดนหรือคนที่คิดจะย้ายไปอยู่ประเทศสวีเดนค่ะสุดท้ายนี้นะคะแอนก็อยากจะขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามาฟังพอดคาสต์ของแอนนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยแอนต้องลาไปก่อนแล้วยังไงแล้วเนี่ยเจอกันปีหน้านะคะ Godnit or Hey Doe